วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมพิชกายนะครับวันนี้ผมได้รับตำแหน่งเป็นพิธีกรงานดีเบตการเลือกตั้งในเซิร์ฟเวอร์จูคัทครั้งแรกครับผมวันนี้มากับพี่คาตารุนะครับผมบ๊ายบายก็ครับงั้นวันนี้เราไปพบกับผู้ลงสมัครเลือกตั้งทั้ง4คนกันเลยครับผมไปกันเลยคนแรกนะครับ4คนมีใครบ้างครับผมทั้ง4คนนะครับมีคนแรกนะครับมีนี่อ๋อมีกุชิกายมีกุชูกายมีกุซีกายแล้วก็กุท่ากายนะครับหน้าหนีคุณเองเดี๋ยวกูว่าไม่ใช่พี่ว่าไม่ใช่กายพี่ว่าไม่ใช่งั้นเราเอาดีๆกว่างั้นเราไปพบกับผู้ลงสมัครทั้ง4ท่านกันเลยครับผมขอเชิญคนแรกเลยครับเบอร์1นะฮะใครเอ่ยเรียกชื่อดิเรียกชื่อดิก็พบกับผู้สมัครคนแรกนะครับเบอร์1ครับ True Fighter เออโอเคสวัสดีครับ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 สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมทูฟาสเตอร์นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับเย้โอเคนะครับผมงั้นไปคนที่2เลยมั้ยฮะคนที่2ครับคนที่2ใครครับผมดูจากโพเดียมแล้วนี่ก็ต้องเป็นคนที่2นะครับพบกับบอสนิติครับผมไปเลยเรียนเชิญเข้าโลเวทีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับบอสนิติเบอร์2ครับผมคนต่อไปนะครับผมเบอร์3นะครับผมขอเรียนเชิญ before ขึ้นมาบนเวทีเลยครับผมขอเชิญผีหน้าครับผมตัดสินกูขอโทษนะครับผู้สมัครท่านนี้มีน้องขึ้นมาด้วยนะครับโอเคครับเราไปคนสุดท้ายกันเลยนะครับผมเบอร์4นะครับขอเรียนเชิญพี่อลิน่าขึ้นมาบนเวทีเลยครับผมวู้พี่บอกครับพี่บอกเอาละนะครับเมื่อทุกคนเข้าประจำที่แล้วนะครับโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเราไปฟังนโยบายของแต่ละเบอร์กันก่อนเลยนะครับผมเริ่มที่เบอร์1เลยครับนโยบายของเบอร์1หรือพี่ทูฟาสเตอร์มีอะไรบ้างครับผมนะครับถ้าเกิดว่าผมได้เลือกตั้งเป็นเทศมนตรีประจำเซิร์ฟเวอร์จุกเดี๋ยวนะพี่ลืมไมค์อ๋อโอเคขอบคุณมากครับโอเคเมื่อกี้ไม่เปิดไมค์ใช่ไหมเสียงมันจะไม่ดังตอนนี้เปิดไมค์แล้วเสียงจะดังโอเคครับตอนนี้เราเดี๋ยวไม่ใช่ครับถ้าพี่เล่นเสียงเอโคมันจะฮากว่านี้เราจริงๆอะไรไม่มีขออนุญาตครับโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าผมนะฮะได้รับเลือกตั้งเป็นเทศมนตรีประจำจูคัทเซิร์ฟเวอร์นะครับผมน่าจะโอ้ยจะตีกูทำไมผมก็จะให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันนะเราทุกคนจะต้องมีสันติสุขและมีความเท่าเทียมกันในเซิร์ฟเวอร์นะครับเราจะต้องไม่ปั๊มเพชรนะครับเราจะมีความสุขกันในเซิร์ฟเวอร์และเราจะดูแลอย่างดีเลยนะครับผมโอเคครับนะครับผมเป็นนโยบายมากเลยตีกูจังเลยโอเคนะครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณผู้สมัครเบอร์1มากๆเลยนะครับผมโอเคครับนโยบายของเบอร์2หรือหมอบอสนิติมีอะไรบ้างครับผมครับนโยบายของผมนะครับผมไม่เห็นด้วยกับเบอร์1อ่ะครับขอพูดของผมแล้วกันก็คือความเท่าเทียมกันเนี่ยตอนนี้ผมมองว่าเซิร์ฟเวอร์เราก็ไม่เท่าเทียมกันนะครับหลายคนก็ยังมีฐานะที่ค่อนข้างยากจนนะครับหลายคนก็รวยมากเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยสนับสนุนนโยบายฮะยกตัวอย่างได้มั้ยครับไม่ได้ครับมันเป็นการหมิ่นประมาทครับผมพูดไม่ได้ผมพูดลอยๆครับในA ใน B ก็ได้ครับใน A ก็ B ก็ได้ครับสมมุติว่าใน A มีฐานะค่อนข้างยากจนนะครับเพชรแบบมีน้อยมากเงี้ยก็จะแบบเวลาต้องการของจะซื้อที่โซนช้อปปิ้งก็จะซื้อขายลำบากครับเพราะว่าไม่มีเงินซื้ออะไรเงี้ยแบบเวลาลงเหมืองก็ตายบ่อยของหายก็ไม่รู้จะซื้อของใหม่จากไหนครับอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างลำบากอันนี้นายเจละอันนี้นายเจละเดี๋ยวนายบีก็คือแบบว่ามีธุรกิจใหญ่โตครับใครมาซื้อของก็แวะร้านเขาเลยครับส่วนมากเขาขายของแบบว่ามีกับทุกอย่างครับก็จะโมโนโพลีเลยแบบใครมาก็เข้าร้านเขาหมดนะฮะก็จะรวยมากทีนี้ก็นโยบายของผมนะครับคือผมสนับสนุนเรื่องการปั๊มเพชรครับผมจะได้มีความมั่งคั่งกันทั่วหน้าครับผมส่วนนโยบายที่2ผมนะครับมันไม่ถูกต้องใจเย็นพี่ใจเย็นเดี๋ยวก็นโยบายนี่ไม่ใช่สารนะครับผมนะครับก็คือผมเห็นว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นในเนเธอร์นะครับคือทุกคนจะเดินทางในเนเธอร์เนี่ยจะงงว่าเฮ้ยทางนี้ไปไหนประตูนี้ไปไหนไม่รู้บ้านใครไปทางไหนอย่างเงี้ยครับผมก็เลยจะแก้ปัญหาด้วยการจะทำทางให้มันดูดีมากขึ้นก็คือเป็นแบบเป็นเส้นทางที่ชัดเจนว่าอันนี้คือบ้านใครทางนี้คือไปไหนไปฟาร์มวิเทอร์สเกเลตันอะไรเงี้ยครับจะได้ใช้งานได้สะดวกขึ้นครับผมโอ้โหเป็นนโยบายที่ดีมากๆเลยนะครับผมครับแต่ก่อนอื่นนะครับรบกวนอุ้ยอันนี้อะไรเนี่ยโอ้อันนี้เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยมาครับเราไปที่นโยบายของหมายเลข3กันเลยนะครับเบอร์3หรือว่า before นั่นเองนโยบายของหมายเลข3มีอะไรบ้างครับผมเข้ามาขอบคุณครับก่อนหน้าต่อ
นโยบายของหมายเลข3มีอะไรบ้างครับนโยบายหมายเลข3หรือ before เนี่ยมีนโยบายอะไรบ้างครับผมก็ผมก็ผมผู้ลงสมัครเบอร์3นะครับ before เดี๋ยวๆลืมเปิดไมค์เอาสวัสดีครับผม before หรือว่าผู้สมัครเบอร์3นั่นเองครับดูอยากทีม4แล้วก็ใช่ครับคอนเซ็ปต์ของเราคือนโยบายของเราคือสันติสุขและสีชมพูคือผมเห็นว่าเราก็มีการขัดแย้งกันมากพอแล้วอย่างเช่นการบูลลี่เรื่องชุดเพชรหรือว่าการฆ่ากันโดยไม่ได้ตั้งใจนโยบายของผมนั้นก็คือการเสนอในการปิด PVP ของเซิร์ฟนี้นั่นเองครับแต่ว่าไม่ใช่แค่การ PVP ระหว่างผู้เล่นแต่เราจะปิดไม่ให้มีการฆ่าสัตว์ในเซิร์ฟนี้เกิดขึ้นจะไม่มีการฆ่าสัตว์ในเซิร์ฟนี้โดยการทำฟาร์มหรือใดๆก็ตามเราจะต้องกินมังสวิรัตกันนั่นเองครับโอ้เป็นนโยบายที่กูรับไม่ได้โอ้โหเป็นนโยบายที่เป็นความคิดที่แปลกใหม่มากๆเลยครับผมแกะไปแล้วอ่ะกลับมาคิดก่อนโอ้วุ่นวายจังวะใครไม่เกี่ยวกันไปนั่งก่อนเถอะโอเคครับเราไปที่โอ้โหมาผู้สมัครหมายเลข4กันเลยนะครับหรือพี่ฟุกหรือพี่อารีนาของเรานั่นเองของเบอร์4มีนโยบายอะไรบ้างครับมันกระโดดทำไมล่ะเพื่อจัดการให้ครับขอโทษครับมาพยองครับมาพยองครับผมเดี๋ยว EP ว่าอะไรดิคิดเหมือนกันเยอะแยะเนี่ยครับมาที่เบอร์4ผู้สมัครหมายเลข4กันนะครับผมมีนโยบายอะไรบ้างครับผมครับผมถ้าผมได้รับเลือกนะครับผมจะเปลี่ยนเซิร์ฟนี้ครับให้สวยขึ้นกว่าเดิมครับผมเพื่อเวลาเราแจกแมปหรืออะไรอย่างนี้นะครับเราก็จะมีแมปสวยๆไปแจกครับผมเราได้ฟังนโยบายของทั้ง4เบอร์ไปแล้วทั้ง4ผู้สมัครไปแล้วนะครับงั้นผมจะขอถามคำถามถึงผู้สมัครทุกท่านนะครับผมมีทั้งหมดด้วยกัน5คำถามด้วยกันนะครับผมจะถามทุกคนเลยนะครับผมโอเคครับงั้นเราเริ่มจากผู้สมัครหมายเลข1ก่อนนะครับครับคำถามนะฮะครับผู้สมัครหมายเลข1คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการฟาร์มเพชรบ้างครับตอนนี้ผมจะบอกอะไรให้บางอย่างนะตอนนี้ทำไมเพชรมันเต็มไปหมดเลยผมจะบอกอะไรครับขึ้นได้ครับด้วยการที่ผมศึกษาเรียนรู้และอยู่ในโลกแห่งธุรกิจมาอย่างยาวนานผมอยากจะบอกพวกคุณว่าการที่เราปั๊มเพชรนั้นเป็นเหมือนการที่ทำให้มีเงินไหลเข้ามาในระบบเยอะเกินไปนะครับมันจะก่อให้เกิดเงินเฟ้อนะครับพอเกิดเงินเฟ้อปริมาณมากนะฮะสินค้าทุกอย่างก็จะมีราคาสูงนะครับคุณรู้จักเวเนซุเอลาไหมครับคุณรู้จักไหมครับถ้าเกิดเงินเฟ้อมันจะเป็นอย่างนั้นแหละครับใช่แล้วครับมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆครับการที่มีการปั๊มเพชรในปริมาณมากๆนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมจึงยอมไม่ได้นะครับที่จะให้เกิดการปั๊มเพชรในเติร์ฟนะครับผมก็ขอขัดค้านขาดปั๊มเพชรนะครับสะอาดไหมครับโทษทีเดี๋ยวนั่นมันขัดงั้นเราไปที่ผู้สมัครหมายเลข2นะครับผมคุณคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับฟาร์มเพชรบ้างครับผมผมมองว่าหลายๆคนคือเขามีปัญหาด้วยการหาเพชรนะครับลงเหมืองตายบ่อยอะไรหลายๆอย่างไม่เป็นพลาดพิงใครป่ะลงเหมืองก็ตายบ่อย เอาเป็นว่าผมไม่พูดชื่อเลยแต่เขาน่าจะรู้ตัวอยู่ก็นั่นแหละครับผมเลยอยากให้ทุกคนแบบมีความมั่งคั่งในตัวเองนะครับโดยที่มีทางเลือกในการหาเงินนะครับนอกจากการลงเหมืองหรือการค้าขายครับผมก็เลยสนับสนุนนโยบายนี้ครับโอเคครับผมขอบคุณสำหรับคำตอบมากเลยครับผมโอเคเราไปที่ผู้สมัครหมายเลข3นะครับผมคุณคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับฟาร์มเพชรบ้างครับแน่นอนครับว่าตามคอนเซปต์สันติสุขและสีชมพูของเราแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการคิดเรื่องนี้ไปแล้วครับดูอย่าง2เบอร์ก่อนหน้านะครับว่าเขามีการขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องเงินใช่มั้ยครับใช่ครับถูกต้องครับดังนั้นเราก็เลยจะขอบคุณครับดังนั้นเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนค่าเงินของเซิร์ฟนี้เราจะไม่ใช้ไดมอนด์ครับและสิ่งที่เราจะใช้ก็คือพิงค์ไดครับถือว่าเป็นกูนี่มันฉลาดจริงๆเลยครับถือว่าเป็นความคิดที่สุดโต่งมากๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับคำตอบมากๆนะครับผมเราไปที่เบอร์4กันมาครับคุณคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับฟาร์มเพชรบ้างครับดีครับทุกคนจะได้มาซื้อร้านผมขอบคุณครับพี่ว่าอะไรครับโอเคครับงั้นเราไปที่คำถามที่2เลยนะครับผม
งั้นถามขออนุญาตถามผู้สมัครหมายเลข4ก่อนนะครับว่าคำถามที่2เนี่ยงบส่วนกลางที่ช้อปปิ้งดิสทริกเนี่ยคุณจะไปพัฒนาเซิร์ฟเวอร์อย่างไรบ้างครับผมจะแจกจ่ายให้ทุกคนครับผมเพื่อทุกคนจะได้มีตังค์มาซื้อร้านผมครับนี่มันนโยบายอะอย่างเงี้ยนโยบายกลับมาหาตัวเองดีกว่าวอทอะไรวะนั่นขอบคุณสำหรับคำตอบมากๆเลยครับมาที่เบอร์3กันบ้างครับงบส่วนกลางที่ช้อปปิ้งดิสทริกจะเอาไปใช้พัฒนาเซิร์ฟเวอร์อย่างไรบ้างครับเราก็จะนำงบมาในส่วนนั้นนะครับไปซื้อดอกพีโอนี่แจกจ่ายให้ชาวบ้านนั่นเองครับโดยทุกบ้านก็จะปลูกดอกพีโอนี่แล้วก็จะได้มีแล้วก็ได้นำพิงไดจากผลผลิตจากดอกพีโอนี่แล้วเนี่ยมาทำการแลกเปลี่ยนซื้อขายกันนั่นเองครับมาที่เบอร์2กันบ้างครับกลับมาที่เบอร์2นะครับผมคิดเห็นยังไงกับงบส่วนกลางงบส่วนกลางที่ช้อปปิ้งดิสทริกจะไปพัฒนาเซิร์ฟเวอร์อย่างไรบ้างครับก็ตามนโยบายที่ผมเสนอไว้ในนโยบายที่2นะครับคือผมจะทำทางเดินอะไรเงี้ยในนรกใช่ไหมครับในเนเธอร์ครับผมทีเนี้ยการสร้างเนี่ยมันก็ใช้ทรัพยากรใช่ไหมครับก็ผมก็จะเอาภาษีตรงส่วนกลางนะครับไปทำการซื้อทรัพยากรที่จะใช้ในการก่อสร้างเพื่อใช้ไปทางสาธารณะใช้ร่วมกันในเซิร์ฟเวอร์ครับกลับมาที่ผู้สมัครหมายเลขหนึ่งนะครับผมงบส่วนกลางที่ช้อปปิ้งดิสทริกครับจะเอาไปพัฒนาเซิร์ฟเวอร์อย่างไรงบส่วนกลางนะครับตรงนั้นเป็นการจ่ายของคนที่เปิดร้านทำธุรกิจเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ควรจะต้องเป็นของพวกเขานะครับเราจะทำการตกแต่งบริเวณของช้อปปิ้งดิสทริกให้สวยงามและมีการถมที่ขยายพื้นที่เพิ่มนะครับเพื่อให้คนมาลงทุนเพิ่มแล้วเราก็จะเก็บภาษีเพิ่มนะครับที่ได้จากการที่คนมาลงทุนเพิ่มแล้วเราก็จะเอาไปสร้างเพิ่มแล้วก็จะลงทุนเพิ่มแล้วเมืองของเราก็จะยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับผมโดยเงินทั้งหมดเนี่ยที่เราจะไปลงทุนเราก็จะเอาไปซื้อของข้างในช้อปปิ้งดิสทริกเพื่อมาสร้างต่ออีกทีนึงเป็นการกระจายรายได้ไปหาทุกๆคนยังไงล่ะครับผมอ๋อโอเคครับผมโอเคครับอีกสัก1คำถามแล้วกันนะครับผมก็ผมอยากจะถามทุกๆท่านนะครับเริ่มจากผู้สมัครเบอร์1ก่อนแล้วกันนะครับถ้าไม่ได้รับตำแหน่งเป็นเทศมนตรีประจำเซิร์ฟเวอร์จุกุคัทเนี่ยจะมีความรู้สึกอย่างไรผมก็จะเสียใจมากครับและผมก็จะต้องทำอะไรบางอย่างที่ทุกคนคาดไม่ถึงคอยดูมาที่เบอร์2มากครับคำถามเดียวกันนะครับผมถ้าไม่ได้รับตำแหน่งเทศมนตรีประจำเซิร์ฟเวอร์จูคัสจะรู้สึกอย่างไรบ้างครับจะรู้สึกอย่างไรครับก็ในฐานะที่เป็นผู้สมัครนะครับก็คงความรู้สึกแรกคงจะรู้สึกเสียใจนะครับแต่ว่าต่อให้ผลสุดท้ายแล้วใครจะได้ถูกเลือกเป็นนายกเทศมนตรีนะครับผมก็จะสนับสนุนในการทำงานของเขาอยู่ดีครับไปเป็นผู้ช่วยอะไรเงี้ยครับผมอ๋อโอเคครับผมครับงั้นเราเดินมาใกล้ๆก่อนเลยแล้วกันผู้สมัครหมายเลข4ครับผมคิดยังไงถ้าไม่ได้รับตำแหน่งจะรู้สึกอย่างไรบ้างครับดีใจครับผมขี้เกียจครับโอเคครับขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับผมมาที่เบอร์3กลับมาที่เบอร์3นะครับผมถ้าไม่ได้รับตำแหน่งเป็นเทศมนตรีประจำเซิร์ฟเวอร์จูคัทจะมีความรู้สึกอย่างไรครับคุณเจกองทัพแกชมพูผมแน่ครับทำไมเราถึงต้องเลือกคุณครับผมคุณทูฟาสเตอร์เพื่อความเท่าเทียมและความเจริญรุ่งเรืองของเซิร์ฟเรายังไงล่ะโอเคครับผมเบอร์2ครับบอกอปอนนิตินะครับทำไมเราถึงต้องเลือกคุณครับผมครับเหตุผลที่ต้องเลือกผมนะครับเพื่อความมั่งคั่งและไม่หลงในเนเธอร์อีกต่อไปครับผมโอเคครับโอเคครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะครับผมเทียริน่าครับทำไมเราถึงต้องเลือกคุณครับเพื่อความสวยงามของเซิร์ฟเวอร์และทุกคนจะรวยเหมือนผมครับโอเคครับผมขอบคุณครับผู้สมัครหมายเลข3ทำไมเราถึงต้องเลือกคุณอย่าลืมนะครับสันติสุขและสีชมพูโอเคครับเรามีคำถามจากทางบ้านครับผมครับผมอยากถามว่าคุณคิดว่าถ้าคุณได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีคุณคิดว่าคุณจะสามารถดูแลความปลอดภัยของเซิร์ฟได้ไหมครับงั้นเริ่มจากผู้สมัครหมายเลข3ก่อนเลยนะครับผมมีความคิดเห็นอย่างไรกับคำถามนี้บ้างครับความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับใช่ครับผมเรื่องความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์แน่นอนอยู่แล้วครับว่าสันติสุขและสีชมพูดังนั้นผมคิดว่าจะไม่มีปัญหาความขัดแย้งกันในเซิร์ฟเวอร์แน่นอนครับโอเคขอบคุณสำหรับคำถามมากนะครับผู้สมัครหมายเลข1ครับพี่ True Faster คิดเห็นอย่างไรกับคำถามนี้บ้างครับความปลอดภัยภายในเซิร์ฟเวอร์เราจะเอาเงินภาษีที่เราเก็บมาได้นะครับไปจะตั้งหน่วยตำรวจนะครับเพื่อคอยตรวจตาและซักรักษาความปลอดภัยของพวกเราในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมโอ้เป็นอะไรที่ง่ายมากเลย easy โอเคครับผมขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับผมมาฟังผู้สมัครหมายเลข2ครับผมคิดยังไงกับคำถามนี้ไหมครับความปลอดภัยภายในเซิร์ฟเวอร์เรื่องความปลอดภัยนะก็
น่าจะมีมาตรการเกี่ยวกับการลงโทษผู้ที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการขโมยของหรือการอะไรหลายอย่างที่แบบว่าเป็นความผิดนะครับครับผมครับผมอย่างเช่นยกตัวอย่างได้ไหมครับตัวอย่างครับตัวอย่างสมมติว่าถ้าเขาขโมยของคนอื่นครับเราก็จะมีมาตรการให้เขาถ้าจับได้นะเราก็จะให้เขาเอาของอันนั้นนะครับมาคืนส่วนเรื่องการลงโทษนี่ผมยังตัดสินใจไม่ได้ครับว่าจะลงโทษยังไงดีก็ต้องรอดูอนาคตต่อไปแล้วกันโอเคครับผมขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับผมครับกลับมาที่ผู้สมัครหมายเลข3นะครับผมคิดยังไงกับคำถามนี้มั้ยครับความปลอดภัยภายในเซิร์ฟเวอร์ครับผม4ครับอันนี้ผู้สมัครหมายเลข4ขออภัยครับผมว่าแก้ไม่ได้ครับเพราะว่ายังไงก็ต้องมีคนบินชนต้นไม้ตายอยู่ดีครับผมอันนั้นเป็นอุบัติเหตุครับอันนั้นถือว่าเป็นอุบัติเหตุครับผมเนี่ยเกี่ยวกับความปลอดภัยภายในเซิร์ฟเวอร์ครับผมโอเคไม่เป็นไรครับถือว่าขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับผมโอเคครับมีใครมีคำถามอะไรอีกไหมครับผมทางบ้านอยากจะถามอะไรผู้สมัครอีกไหมครับถามเชิญถามได้เลยครับผมทุกท่านมีสโลแกนอะไรหรือเปล่าครับเอาเมื่อกี้ตอบมาแล้วไงสโลแกนเอาหรอขอสามคำแล้วกันขอสามคำขอแบบเฉียบๆเลยครับผมมาที่เบอร์หนึ่งกันก่อนเลยครับครับไม่ปั๊มเพชรเย็ดโอเคครับผมขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับเบอร์2ครับเบอร์2สโลแกน3คำครับปั๊มเพชรเว้ยเบอร์2ขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับมาที่เบอร์3ครับหมอเจ้าใช่มั้ยหมอเจ้ากับพี่ใช่มั้ยสโลแกน3คำครับสีชมพูสีชมพูโอเคครับเบอร์4ครับเบอร์4ครับรวยแน่นอนเบอร์4นี่มาเดียวโอเคครับผมขอบคุณสำหรับคำตอบทุกท่านมากเลยนะครับขอคำถามสุดท้ายครับพิธีกรคุณจะใช้พลังอะไรในการช่วยโลกใบนี้ไว้ครับทรูฟัสทันสมัยมากคำถามปวดหัวเลยผมจะใช้พลังแห่งอาหารอินเดียครับแล้วทุกคนก็จะได้ไปอยู่กับพาสิวาครับทุกคนโอเคครับขอบคุณครับผมมาที่เบอร์3ครับผมคุณจะใช้พลังอะไรในการช่วยโลกใบนี้ครับสีชมพูไหมคุณยิ้มผมเล่นอ่ะสีใส่ลุงเอาใหม่3 2 1คุณจะใช้พลังอะไรในการช่วยโลกใบนี้เอาไว้ครับสีใส่ลุงครับโอเคครับผมไปที่ผู้สมัครหมายเลข4ครับคุณจะใช้พลังอะไรในการช่วยโลกใบนี้เอาไว้ครับพลังแห่งเงินครับชัดเจนมากโอเคครับผมช่วยโลกใบนี้เอาไว้นะครับผม What's your power average พลังของผมนะครับมันคือพลังแห่งการปั๊มเพชรแห่งความมั่งคั่งนั่นเองโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวหยุดกลับไปนั่งก่อนนะครับทุกคนอยู่ในความสงบด้วยนะครับผมอยู่ในความสงบด้วยโอเคขอบคุณมากครับผมก็นะครับคำถามจากทางบ้านๆนะครับทางหน้าเฟซ Facebook เพจ Facebook ของทางจุ๊กฮัททีมนะครับผมเรามีคำถามจากทางบ้านๆนะครับอย่างที่ว่าก็คือคำถามแรกนะครับถามทุกคนเลยนะครับถ้าได้เป็นนายกของเซิร์ฟจะหาคอนเทนต์อะไรมาให้ผู้เล่นและผู้ชมกดดันมากครับอยากสนุกทำสนุกเล่นนะครับผมคอนเทนต์ผมมันก็แน่นอนอยู่แล้วครับว่าปั๊มเพชรครับเราจะมาปั๊มเพชรร่วมกันนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับผมมาที่ผู้สมัครหมายเลข4นะครับผมมีคอนเทนต์อะไรที่พวกเราได้เล่นกันครับผมได้ทำกันผมจะพาทุกคนมาร่วมกันสร้างครับผมสร้างบ้านเลยของเราโอเคครับผมไปที่ผู้สมัครหมายเลข3นะครับผมสีชมพูนี่คอนเทนต์เต็มเปี่ยมอยู่แล้วครับคือทั้งเซิร์ฟนี้จะเปลี่ยนไปแบบว่าตามนโยบายของผมนั้นทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยมันไม่เหมือนคนอื่นที่แค่เพิ่มหรือว่าลดบางอย่างแต่ผมคือเปลี่ยนหมดเลยใช่ครับเปลี่ยนโลกนี้เป็นสีชมพูเอาติ๊กเกอร์แปะเย้เขาให้หัวใจของเราได้รู้โอเคครับผมขอบคุณคำตอบนะครับผมกลับมาที่เบอร์1นะครับผมได้เดี๋ยวกูถามโอเคไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนไม่เป็นไรเอาเลยไว้นี่เมื่อกี้พี่เมาเอาละครับผมจะทำคอนเทนต์ของผมนะฮะจะเป็นคอนเทนต์ที่มีสาระนะครับผมจะสอนเรื่องธุรกิจนะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วก็ให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะรวมถึงเศรษฐกิจของโลกนะครับผมจะนำเรื่อง
ของเศรษฐกิจการเงินนะครับ Business 101นั่นเองนะครับมาสอนให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบได้เกิดความรู้แล้วทุกคนก็จะเอาไปลงทุนทำงานทำธุรกิจกันต่อไปโดยไม่ต้องปั๊มเพชรนั่นเองนะครับผมเย้ถ้าอย่างนี้นี่แปลว่าเดี๋ยวเซจูคัตจะมีตลาดหุ้นเลยใช่ไหมครับโอ้ยมาเลยนะต้องเล่นเพื่อนนะกลับไปนั่งก่อนเราจะสตองแล้วใช่ไหมฮะใช่แล้วครับผมทุกคนจะรวยครับผมอีกสักหนึ่งคำถามจากทางบ้านๆแล้วกันนะครับพี่คาตารุคำถามนี้น่าจะเป็นที่ชื่นชอบน่าจะเป็นที่ตอบยากของใครหลายๆคนแล้วก็จะเป็นที่ชื่นน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของพวกเราชาวจูคัตเมมเบอร์แน่นอนครับเอ้ยครับผมคำถามนี้นะครับบ่อนจะถูกกฎหมายไหมครับแน่นอนครับเออถามพี่ใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวมันมีอีกคำถามนึงอ่ะใกล้ๆเคียงกันอันแรกบอลจะถูกกฎหมายไหมครับและถ้ามันไม่ถูกเนี่ยเราจะปราบบอลยังไงดีครับอ๋อโอเคได้ครับคำถามหนึ่งครับผมสำหรับคำถามนะครับแน่นอนครับเราในเซิร์ฟเวอร์เรามีปัญหาเรื่องบ่อนการพนันค่อนข้างมากนะครับตอนนี้คนในเซิร์ฟมัวเมาคนสมาชิกด้วยการเล่นพนันกันเต็มไปหมดเลยนะครับในร้านหลายๆร้านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องแบนการสร้างบ่อนพนันนะครับและทุกคนแทนที่จะเอาตังค์ไปลงกับพนันแล้วทุกคนจะต้องมาซื้อของที่ร้านถูถาวรด้วยนะครับขอบคุณครับไม่สิโอเคครับผมขอบคุณสำหรับคำตอบนะครับผมไปที่เบอร์3กันบ้างครับข้างๆกันตรงข้ามกันเลยบ่อนจะถูกกฎหมายไหมครับแล้วถ้าไม่ถูกจะปราบบ่อนยังไงครับผมถูกกฎหมายครับในเรื่องนี้เราไม่มีส่วนห้ามครับเพราะว่าถ้าห้ามไปอาจจะมีการขัดแย้งครับและแน่นอนว่านโยบายของเราคือสันติภาพนั่นเองครับโอเคครับผมขอบคุณสำหรับคำตอบมากๆเลยนะครับผมกับไปที่ผู้สมัครเลข4บ่อนหรือคาสิโนเนี่ยจะถูกกฎหมายไหมครับแล้วถ้าไม่ถูกกฎหมายเนี่ยจะมีวิธีจัดการยังไงบ้างครับถูกกฎหมายครับเพราะผมสร้างเลยนะเอ๊ะคาสิโนต้องทำโอเคครับโอเคครับผมขอบคุณสำหรับคำตอบมากๆเลยนะครับนะครับกลับมาที่บอสนิตินะครับผมบ่อนจะถูกกฎหมายไหมครับแล้วถ้าไม่ถูกกฎหมายเนี่ยจัดการหรือปราบบ่อนยังไงบ้างครับโอเคครับคือคำถามแรกนะครับก็คือบ่อนจะถูกกฎหมายไหมครับผมมองว่ามันสามารถถูกกฎหมายได้ครับโดยการที่ใครที่เปิดบ่อนนะครับเราก็จะมีการเก็บภาษีในการเปิดบ่อนนะครับเจ้าของบ่อนจะได้แบบไม่ร่ำรวยมากเกินไปนะครับมีการเสียภาษีตามกฎหมายนะครับแล้วอาจจะมีกำหนดจำนวนในการเล่นนะครับผมและถ้าหากมันผิดกฎหมายนะครับก็เราก็ต้องสั่งให้ทำการปิดทำการเปิดให้ร้านบ่อนนั้นนะครับครับก็จะไม่สามารถเข้าเล่นได้นะโอเคครับผมครับขอบคุณสำหรับคำตอบมากๆเลยนะครับผมครับโอเคครับผมก็ยังไงก็น่าจะได้ฟังนโยบายของแต่ละสมัครแต่ละท่านไปแล้วนะครับผมเลือกตั้งนะครับวันอาทิตย์นะครับที่17มกราคม2021นะครับก็อย่าลืมประชาชนชาวจุกุคัตนะครับอย่าลืมมาใช้เสียงกันด้วยนะครับก็ยังไงน่าจะหมดแล้วนะครับผมสำหรับงานดีเบตในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้สมัครทั้ง4ท่านนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณประชาชนชาวจูคัตที่มาเข้าร่วมฟังในวันนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับปลาย่างครับปลาย่างร้อนร้อนอะไรวะนะลาสเวย์คลัชถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ